คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นที่อ่านได้ไว้บนThingSpeakเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบของกราฟให้อ่านเข้าใจง่ายนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับคลิปนี้ผมก็จะยังพูดถึงเรื่องของอุณหภูมิและความชื้นอยู่นะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทำการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ DHT11 ไว้บน Google Sheet ทุกๆ30วินาทีใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถคลิกไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับผมเปิดชีตขึ้นมาตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีข้อมูลของอุณหภูมิและความชื้นส่งขึ้นมาเก็บไว้เป็นจำนวนมากพอสมควรแล้วจากข้อมูลที่เห็นก็จะเป็นรูปแบบของข้อมูลดิบหากเราต้องการพล็อตเป็นกราฟออกมาเราก็ต้องนำข้อมูลดิบตรงนี้ไปพล็อตเองซึ่งบางทีเราไม่ถนัดในการใช้โปรแกรมก็จะถือว่าทำได้ค่อนข้างยากนะครับพูดถึงเฉพาะเรื่องของการพล็อตกราฟวันนี้ผมจะมาสอนการส่งข้อมูลและบันทึกค่าแสดงผลเป็นกราฟไว้บน ThingSpeak นะครับซึ่ง ThingSpeak ก็คือเว็บไซต์ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่ให้เราสามารถเก็บข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้จริงๆก็มีมานานแล้วนะครับเชื่อว่าทุกคนสามารถหาข้อมูลได้ทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตแต่ผมก็อยากจะทำคลิปนี้ไว้ให้มีคอนเทนต์นี้อยู่ในช่องของผมด้วยเหมือนกันเท่านั้นเองนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับด้วยการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเข้าไปที่ thingspeak.com นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ไอคอนรูปคนตรงนี้เพื่อที่จะล็อกอินเข้าสู่ระบบสำหรับใครที่เคยสมัครใช้งานไว้แล้วก็ป้อนอีเมลและพาสเวิร์ดเข้าไปได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานก็สามารถสมัครได้ฟรีนะครับในเคสของผมสำหรับบัญชีที่ใช้อัดคลิปอยู่นี้ผมยังไม่ได้สมัครใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การสมัครใช้งานโดยคลิกไปที่ Create One ตรงนี้จากนั้นก็ป้อนอีเมลที่ต้องการเข้าไปแล้วก็เลือกโลเคชั่นผมเลือกเป็นประเทศไทยนะครับจากนั้นก็ป้อนชื่อและนามสกุลตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องกรอกชื่อและนามสกุลจริงของเราก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิก continue จากนั้นก็คลิกไปที่ use this email for my network account แล้วก็เลือก continue นะครับจากนั้นจะมีลิงก์สำหรับ verify บัญชีส่งไปให้เราทางอีเมลก็ให้เปิดอีเมลขึ้นมานะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ verify emailเสร็จแล้วก็จะมีข้อความว่า your profile was verified แบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้กลับไปที่หน้าสมัครใช้งาน ThingSpeak นะครับแล้วก็คลิกไปที่ continue แล้วก็ตั้ง password สำหรับล็อกอินเข้า ThingSpeak แล้วก็คลิกไปที่ I accept the online service agreement ตรงนี้เสร็จแล้วก็คลิก continue นะครับก็จะมีหน้าเพจแสดงข้อความ sign up successful แบบนี้ให้คลิกโอเคแล้วก็จะมีหน้าต่าง ThingSpeak Usage Intent ขึ้นมาให้เราเลือกว่าความตั้งใจในการใช้งาน ThingSpeak คืออะไรตรงนี้ผมขอเลือกเป็น Teaching and Research in School นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่โอเคก็ถือว่า ThingSpeak ของเรานั้นพร้อมใช้งานแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้สร้าง Channel ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ส่งข้อมูลขึ้นไปเก็บไว้โดยคลิกไปที่ New Channel ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อ Channel ผมตั้งชื่อว่า Environment Monitoringในส่วนของ description หรือคำอธิบายก็ใส่ว่า temperature and humidity ใน1 channel ThingSpeak อนุญาตให้เราเปิดใช้งาน field หรือกราฟได้ถึง8กราฟนะครับสำหรับในตัวอย่างของผมในคลิปนี้ผมมีข้อมูลแค่2ตัวที่จะส่งขึ้นไปก็คืออุณหภูมิและความชื้นเพราะฉะนั้นผมจะเปิดใช้งานแค่2 field คือ field 1และ field 2โดยการคลิกไปที่ช่องด้านหลัง field เพื่อเปิดใช้งานและผมจะตั้งชื่อ field 1ว่า temperature ส่วน field 2ผมจะตั้งชื่อว่า humidity นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่ด้านล่างแล้วคลิกไปที่ Save Channel เราก็จะมีหน้า Channel ที่มีฟิลอยู่2ฟิลคือ Temperature สำหรับแสดงค่าอุณหภูมิและ Humidity สำหรับแสดงค่าความชื้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรให้แสดงเพราะว่าเรายังไม่มีอุปกรณ์สำหรับส่งข้อมูลขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับส่งข้อมูลขึ้นมาเก็บไว้บน Channel ของเราและผมก็จะยังคงใช้บอร์ด Node MCU และเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11 ตัวเดิมที่เคยใช้ทำคลิปการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นไว้บน Google Sheet นะครับก็เริ่มจากการเปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับการส่งข้อมูลขึ้นไปบน ThingSpeak เราจำเป็นต้องใช้ไลบรารีใครที่ยังไม่เคยติดตั้งไลบรารีก็ให้ติดตั้งก่อนนะครับโดยการคลิกไปที่ Sketch Include Library แล้วก็เลือก Manage Library จากนั้นก็พิมพ์ค้นหาคำว่า ThingSpeak แล้วก็คลิก Install รอจนการติดตั้งเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับ
ส่วนไลบรารีอีกหนึ่งตัวที่จำเป็นต้องติดตั้งคือ DHT Library ถ้าใครที่เคยทำตามคลิปก่อนๆที่ผมเคยทำไว้เกี่ยวกับการใช้งานเซ็นเซอร์ DHT 11ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับไม่ต้องติดตั้งซ้ำเพราะถ้าเราติดตั้งไลบรารีซ้ำตอน compile code จะมี error ว่ามีการตรวจพบไลบรารีหลายตัวทำให้ compile ไม่ผ่านนะครับส่วนใครที่ไม่เคยติดตั้งก็ให้ดาวน์โหลดไลบรารี DHT.zip ที่ผมจะแชร์ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปให้ดาวน์โหลดลงไปไว้บนคอมพิวเตอร์ของเราจากนั้นก็คลิกไปที่ sketchinclude library แล้วก็เลือก add.zip library ตรงนี้จากนั้นก็ไปเลือก dht.zip แล้วก็คลิก open เพื่อเพิ่ม library นะครับและเพื่อความรวดเร็วผมได้เขียนโค้ดในการส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นขึ้นไปไว้บน ThingSpeak ไว้แล้วเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับก็ให้ดาวน์โหลดลงไปไว้บนคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้โปรแกรม Arduino เปิดขึ้นมาก็จะมีโค้ดที่ชื่อ ThingSpeak ขึ้นมาพร้อมกับ header file ที่ชื่อ secret.h นะครับจากนั้นก็จะมีส่วนของโค้ดที่เราต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นข้อมูลของเราเองได้แก่ SSID ก็ให้ใส่ชื่อ Wi-Fi ที่เราต้องการให้โหนด MCU เชื่อมต่อจากนั้นในส่วนของ Pass ก็คือ Wi-Fi Password ที่เราต้องการให้โหนด MCU เชื่อมต่อในส่วนของ DHT Pin ตามวงจรผมต่อเข้าขา D1 ของโหนด MCU เพราะฉะนั้นผมก็จะ Define DHT Pin เป็นขา D1 ส่วนของใครที่ต่อเข้าขาอื่นก็ให้แก้ในส่วนของการ Define Pin ตรงนี้ตามด้วยนะครับและในส่วนต่อไปที่จะต้องแก้ไขก็คือ My Channel Number ข้อมูลตรงนี้เราจะได้มาจากหน้า Channel บน ThingSpeak ที่เราสร้างไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้กลับไปที่หน้า ThingSpeak แล้วให้ Copy ตัวเลขในส่วนของ Channel ID ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ให้นำมาวางในส่วนของ My Channel Number ในส่วนที่ต้องแก้ไขต่อไปก็คือ My Write API Key ข้อมูลตรงนี้ก็จะได้มาจาก Channel บน ThingSpeak เหมือนกันนะครับก็ให้กลับไปที่หน้า ThingSpeak แล้วก็คลิกไปที่เมนู API Keyจะมี write API key และ read API key สำหรับในคลิปนี้ผมจะส่งข้อมูลขึ้นไปซึ่งก็คือการ write หรือเขียนเพราะฉะนั้น API key ที่ผมต้องใช้ก็คือ write API key นะครับส่วนของ read API key ในตอนนี้เราจะยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าบอร์ดของผมไม่ได้มีการอ่านค่าจาก ThingSpeak ลงไปหากว่าในการทำโปรเจกต์นั้นต้องมีการอ่านค่าจาก ThingSpeak เราจึงจะจำเป็นต้องใช้ read API key นะครับดังนั้นสำหรับโปรเจกต์นี้ก็ให้ทำการ copy ในส่วนของ write API key แล้วก็กลับมาที่โปรแกรม Arduino จากนั้นก็วาง API key ลงไปในส่วนของ My Write API key โดย API key จะต้องวางอยู่ภายใต้เครื่องหมายคำพูดแบบนี้นะครับเลื่อนลงมาดูในส่วนของโค้ดผมก็จะให้บอร์ดโนด MCU อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจากเซ็นเซอร์ DHT 11จากนั้นจะให้อัปเดตข้อมูลขึ้นไปบน ThingSpeak เมื่ออัปเดตข้อมูลเสร็จแล้วผมก็จะมีการดีเลย์ไปอีก 20,000 มิลลิเซกหรือดีเลย์ไปอีก20วินาทีแล้วค่อยอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นแล้วส่งขึ้นไปบน ThingSpeak แล้วดีเลย์ไปอีก20วินาทีวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนเหตุผลที่ต้องส่งค่าขึ้นไปทุกๆ20วินาทีก็เพราะว่าด้วยข้อจำกัดของ ThingSpeak ที่เป็นเวอร์ชั่นฟรีนั้นอนุญาตให้เราส่งข้อมูลขึ้นไปห่างกันครั้งละไม่ต่ำกว่า15วินาทีผมก็เลยเลือกส่งข้อมูลห่างกันทุกๆ20วินาทีนะครับส่วนใครที่ต้องการให้บอร์ดส่งข้อมูลช้าลงกว่านี้ก็สามารถแก้ไขตัวเลขในการดีเลย์ตรงนี้ได้นะครับหน่วยจะเป็นมิลลิเซกหรือ1ส่วน 1,000 วินาทีนั่นเองนะครับเมื่อแก้ไขโค้ดเสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมพูดถึงตลอดในคลิปที่เป็นคลิปใหม่ๆของผมก็คือการตรวจสอบการตั้งค่าบอร์ดและพอร์ตให้ตรงเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการอัปโหลดโค้ดนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ก็ให้เลือกบอร์ดเป็นโนด MCU 1.0 ในส่วนของพอร์ตของผมเป็นคอม5นะครับเสร็จแล้วก็ให้อัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดของเราได้เลยนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วก็ให้เปิดหน้า ThingSpeak ขึ้นมาแล้วก็คลิกไปที่เมนู Private View เราก็จะเห็นข้อมูลที่บอร์ดของเราส่งขึ้นมานะครับจากข้อมูลที่เห็นบนฉากตอนนี้อุณหภูมิที่อ่านได้คือ30องศาและความชื้นคือ 72% และเมื่อครบ20วินาทีบอร์ดของเราก็จะอัปเดตค่าอุณหภูมิและความชื้นขึ้นมาใหม่นะครับผมปล่อยให้บอร์ดส่งข้อมูลขึ้นมาแบบนี้อีก1วันแล้วมาเปิดเว็บ ThingSpeak ดูอีกครั้งถ้าใครเปิดเว็บเข้ามาแล้วไม่เจอกราฟก็ให้กดไปที่ Channel แล้วก็เลือก My Channel นะครับจากนั้นก็เลือก Channel ที่เราต้องการซึ่งของผมมีอยู่1 Channel ก็คือ Environment Monitoring เมื่อคลิกเปิดมาแล้วเราจะเห็นกราฟอยู่ตรงนี้นะครับจากกราฟจะเห็นว่าข้อมูลที่แสดงนั้นแสดงย้อนหลังไปแค่20นาทีเองนะครับหากเราต้องการดูข้อมูลย้อนหลังไปมากกว่านั้นก็สามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ไอคอนรูปดินสอตรงนี้แล้วปรับตัวเลขในส่วนของ Result ซึ่งตอนนี้ค่าเป็น60ก็คือกราฟจะแสดงข้อมูลย้อนหลังไป60จุดผมส่งข้อมูลขึ้นมาทุกๆ20วินาทีการแสดงข้อมูล60จุดก็จะเท่ากับการแสดงข้อมูล20นาทีเท่านั้นเองนะครับดังนั้นหากผมต้องการให้กราฟแสดงข้อมูลย้อนหลัง1ชั่วโมงผมก็จะแก้ตัวเลข Result ให้เป็น180นะครับจากนั้นก็คลิก Saveก็จะเห็นว่ากราฟที่แสดงนั้นเป็นการแสดงค่าย้อนหลังไป1ชั่วโมงซึ่งจะทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้กว้างขึ้นนะครับผมจะแก้ไขให้กราฟความชื้นแสดงค่าย้อนหลังไป1ชั่วโมงผมก็ใส่เลข180เข้าไปในส่วนของ Result เหมือนกันนะครับ
และถ้าหากต้องการให้กราฟแสดงข้อมูลย้อนหลังไป24ชั่วโมงก็ให้แก้ Result ให้เป็น 4,320 นะครับและนอกจากการแสดงค่าในรูปแบบของกราฟแล้ว InSpeak ยังมีฟีเจอร์อีกหลายๆฟีเจอร์ให้เราลองเล่นแต่ในคลิปนี้ผมจะขอพูดถึงแค่เรื่องวิดเจ็ตเกตตัวเดียวนะครับคือเราสามารถลิงก์ข้อมูลจากฟิลให้ไปแสดงบนวิดเจ็ตเพื่อความสวยงามได้โดยการคลิกไปที่ Add Widget จากนั้นคลิกเลือกเกตแล้วก็คลิก Next จากนั้นก็ตั้งชื่อวิดเจ็ตผมตั้งชื่อว่า Temperatureและในส่วนของฟิลผมเลือกเป็นฟิล1นะครับเพราะฟิล1เป็นฟิลที่ผมใช้เก็บค่าอุณหภูมิจากนั้นก็เลือกค่ามินและค่าแม็กผมเลือกเป็น0ถึง50นะครับในส่วนของยูนิตหรือหน่วยผมใส่เป็นเซลเซียสนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาที่เรนจ์คือบนเกจเราสามารถกำหนดได้ว่าค่าในช่วงไหนจะให้แสดงเป็นสีอะไรก็ให้กำหนดค่าและสีตามที่ต้องการได้เลยนะครับสำหรับเกจตัวนี้ผมใช้สำหรับแสดงค่าอุณหภูมิตอนที่อุณหภูมิต่ำช่วงสีบนเกจควรจะเป็นสีเขียวและตอนที่อุณหภูมิสูงช่วงสีบนเกจควรจะเป็นสีแดงผมจะแบ่งช่วงสีออกเป็นทั้งหมด4ช่วงก็แล้วกันนะครับและในส่วนของอัปเดต interval ผมก็แก้เป็น20วินาทีเพื่อให้สัมพันธ์กับค่าที่อัปเดตมาจาก Node MCU นะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็คลิก create เราก็จะได้เกจของ temperature ออกมา1ตัวซึ่งค่าที่แสดงจะเป็นค่าล่าสุดที่ถูกอัปเดตขึ้นมาไว้บนฟิล1หรือฟิลของอุณหภูมินะครับจะเห็นว่าค่าอุณหภูมิตอนนี้เป็น28องศาค่าที่แสดงจะตกอยู่บนแถบสีเขียวนะครับจริงๆแล้ว ThingSpeak มีฟังก์ชันให้เราเลือกใช้งานมากกว่านี้แต่ในคลิปนี้ผมจะขอพูดถึงเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจและผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ